ี30ปีแล้วเนี่ยต้องลูกส่งหลานตอนนั้นทำทอเสื้ออย่างเดียวมันไม่พอกินพอใช่นะแล้วก็มีอาชีพเสริมก็ใช่ต้มถั่วนี่แล้วก็เลยพอมีถั่วบ้านแล้วก็ต้มแล้วก็หยุดพักแล้วก็ทอเสื้อต่อทีนี้ก็มันก็ไม่ได้อะไรก็เลยขึ้นไปกรุงเทพไปดูถั่วตลาดไทยตลาดไทยเนี่ยแล้วก็เลยทำยาวเลยมาเลย10-20ปีเนี่ยค่ะที่มันมีระยะเดียว3เดือนจ้ะเวลาก็ถอนถั่วเสร็จเขาก็ปลูกข้าวต่อเขาจะปลูกหน้านี้ได้อย่างเดียวเขาเริ่มเอามาเขาก็เริ่มเอาใส่โคเอาน้ำใส่แล้วเขาก็ล้างกันเนี่ยมันติดดินเยอะแล้วก็ใช้แปรงถูมั่งอะไรมั่งถูดินออกจ้ะทำไมมันไม่ขาวใส่จ้ะต้องใส่มั่งก็ใส่เกลือใส่ดินน้ำตาลจ้ะบางครั้งถั่วมันอ่อนจริงแล้วก็ใส่ผงกันบูดหน่อยนึงก็เขาต้มใส่ถังก็ใส่ของเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็พอมันเดือดเท่ากับ3 ชั่วโมงถ้าชิมเปื่อยก็ใช้ได้จ้ะทำให้เปื่อยก็ต้มต่อไปอีกต้มถั่วใช้ฟืนมันจะหอมฝ่าเปื่อยฝ่าดีฝ่าแก๊สอร่อยผิดกันด้วย